ดิเรกฤทธิ์ยันไม่มีใบสั่งยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเศรษฐาพิชิตแจงไม่เปิดชื่อ42ว.การเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 15:26 น.ดิเรกฤทธิ์ยันไม่มีใบสั่งยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพิชิตพ้นตำแหน่งย้ำทำหน้าที่ตามกฎหมายแจงไม่เปิดชื่อ42ว.หวันมีผลกระทบเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567นายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ในฐานะ1ใน42ว.ที่ร่วมลงชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ปฏิเสธการเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่ามีผู้นำเชื่อไปแอบอ้างอ่านข่าวเสรีโวยถูกอ้างชื่อร่วมฟันเศรษฐาพิชิตยันไม่เห็นด้วยท้าเปิดชื่อ42ว.โดยนายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่ากรณีดังกล่าวไม่มีผลใดๆต่อการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะมีการลงชื่อครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดคือไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกที่มีหรือ25คนซึ่งการลงลายมือชื่อดังกล่าวมีสว.เข้าชื่อจำนวน40คนส่วนที่มีข้อเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อสว.ทั้งหมดที่ร่วมลงนามนั้นเป็นเอกสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้อีกทั้งบางคนไม่อยากให้เปิดเผยเพราะกังวลว่าจะมีผลกระทบหรือทำให้เกิดการได้หรือเสียเปรียบต่างๆสว.หลายคนเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากออกสื่อหรือไม่จำเป็นต้องแสดงตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตีตราลับและใช้สิทธิยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาทั้งนี้รายชื่อของสว.นั้นถูกเปิดเผยต่อศาลแล้วหากมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยจะเปิดเผยในรายละเอียดอยู่แต่ในระหว่างการดำเนินการไม่อยากให้เปิดเผยทั้งนี้ผมในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยอมรับว่าไม่ได้เห็นรายชื่อทั้งหมดนายดิเรกฤทธิ์กล่าวนายดิเรกฤทธิ์กล่าวยืนยันด้วยว่าการเข้าชื่อของสว.ไม่มีการใช้เครดิตของบุคคลใดเป็นการเฉพาะเพราะสว.แต่ละคนมีหน้าที่และมีสิทธิเท่ากันและเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายส่วนที่หลายฝ่ายถามหาเหตุผลว่าทำไมต้องทำในช่วงที่สว.ปัจจุบันหมดวาระแล้วนั้นข้อเท็จจริงคือสว.ปัจจุบันยังมีเงินเดือนและค่าตอบแทนยังทำหน้าที่อยู่ซึ่งสว.ปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีสว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ดังนั้นไม่ใช่เรื่องของการทำในระหว่างหมดวาระผมยืนยันว่าไม่มีใบสั่งหรือรับงานมาจากไหนแต่ยอมรับว่าสว.มีความเห็นหลากหลายในแต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละคนล้วนมีเหตุผลและการพิจารณาเนื้อหาส่วนผมนั้นไม่ใช่คนเกเรหรือเห็นแก่ประโยชน์ใดและที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของผมนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายดิเรกฤทธิ์กล่าวจงกลพันควงระวินดาผงาดแชมป์ขนไก่หญิงคู่ระดับซูเปอร์500ครั้งแรกของไทยกีฬาวันที่19พฤษภาคม2567 16:29 น.จงกลพันกิติธารากุลกับระวินดาประจงใจโชว์ฟอร์มสมเป็นมือวางอันดับหนึ่งเมื่อช่วยกันปราบคู่อินโดนีเซียซิลแชมป์แบดระดับซูเปอร์500เป็นครั้งแรกของไทยแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024รายการระดับ BWF World Tour ซูเปอร์500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคม
จงกลพันธ์กิติธรากุลกับรวินดาประจงใจหญิงคู่มือหนึ่งของรายการลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบเฟเบรียนากูซูมาและอเมเลียปราติวีหญิงคู่มือ3ของรายการจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเกมแรกคู่สาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายรับและรุกเฉียบคมเอาชนะไปได้ก่อน 21-14 จากนั้นเกม2แม้ว่าคู่ของอินโดนีเซียจะทำแต้มทิ้งห่างในช่วงต้นแต่ว่าสุดท้ายคู่สาวไทยเร่งเครื่องกลับมานำม้วนเดียวจบ 21-14 ทำให้คู่สาวไทยชนะ 2-0 เกม 21-14จากผลงานดังกล่าวทำให้จงกลพันธ์และรวินดาสร้างประวัติศาสตร์เป็นหญิงคู่ไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับซูเปอร์500มาครอง เสรีโวยถูกอ้างชื่อร่วมฟันเศรษฐาพิชิตยันไม่เห็นด้วยท้าเปิดชื่อ40สว.การเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 17:42 น.เสรีโวยถูกอ้างชื่อร่วมฟันเศรษฐาพิชิตยันไม่เห็นด้วยท้าเปิดชื่อ40สว.ที่ลงชื่อหากต้องการแสดงพลังเผยในกมท.การเมืองมี3คนที่ลงชื่อด้วยส่วนใน40รายชื่อมีทั้งสายทหารและสายอนุรักษ์เมื่อวันที่18พฤษภาคมนายเสรีสุวรรณพานนท์ สว.และประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มสว.จำนวน40คนร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าตนไม่ได้ร่วมลงชื่อในกรณีดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของนายเศรษฐานั้นยังไม่มีเหตุที่นำไปสู่การยื่นให้วินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะการเสนอชื่อนายพิชิตแม้ว่านายพิชิตจะมีประเด็นเรื่องคุณสมบัติที่มีปัญหาแต่กลับถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในแง่มุมทางกฎหมายยังไม่มีองค์กรใดที่วินิจฉัยชี้ขาดผมไม่ทราบเจตนาของคนที่เป็นแหล่งข่าวซึ่งให้ข่าวกับสื่อมวลชนรายหนึ่งว่าผมเป็นผู้ร่วมลงชื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ผมไม่ได้ลงชื่อด้วยเพราะไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดทั้งหมดอย่างไรก็ตามไม่ทราบด้วยว่าคนที่ให้ข่าวนั้นต้องการอะไรหรือหวังผลอะไรหากต้องการแสดงพลังหรือบริสุทธิ์ใจจริงควรจะประกาศชื่อของสว.ที่ร่วมลงลายมือชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนไม่ใช่ให้สังคมเดาไปต่างๆนานานายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนที่ระบุเหมารวมว่าเป็นกมท.การพัฒนาการเมืองที่ตนเป็นประธานเป็นคนริเริ่มโดยอ้างว่าเป็นผู้ที่เคยตั้งต้นขอเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปรัฐบาลนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงอีกทั้งนายกมท.ทราบว่ามีคนที่ร่วมลงชื่อเพียง3คนคือนายจเดชอินสว่างว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีและนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเท่านั้นส่วนคนอื่นๆในกมท.ไม่มีใครที่เห็นด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อสว.จำนวน40คนที่เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดนายเศรษฐาและนายพิชิตออกจากตำแหน่งนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่ามีชื่อสว.คนใดบ้างเช่นนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะผู้รับเรื่องจากตัวแทนกลุ่ม40สว.ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการทำงานของสว.ที่ผ่านมาทั้งนี้มีแหล่งข่าวระบุว่าสว.ที่ร่วมเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีทั้งจากสายทหารและสายอนุรักษ์เช่นนายมหันต์นพเดชวิทักษ์
พลเอกบุญธรรมโอริสนายสมชายแสวงการว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพานิชพักดีนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมเป็นต้น